หรือครับสองแม่ครัวช่วยกันเตรียมที่จะผัดไม่คิดเตรียมที่จะทำผัดเด็ดยังไงเป็นแทงเด็ดเป็นยาวๆที่จะทำกับข้าวครับจะหั่นเป็นฝอยๆป้าคิดเมนูป้าคิดอันนี้คืออันนี้ผักนี่จะไว้ทำน้ำพริกขี้กาค่ะแล้วก็จิ้มกับปลาหลนวันนี้เราจะทำปลาอินทรีหลนด้วยค่ะมีน้ำพริกขี้กามีปลาอินทรีหลนค่ะแล้วก็มีข้าวผัดหนามเลี้ยงแต่ว่าอันนี้เนี่ยเตรียมที่จะเป็นผักเป็นผักเป็นเครื่องอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยอันนี้ขาเมื่อกี้จะใส่ของสูตรของพี่ที่จะใส่ขาด้วยนะคะโปปลาหลนปลาอินทรีหลนใช่ค่ะใส่ขาตะไคร้แล้วก็ใส่หอมเยอะใส่ขาตะไคร้ไปแต่ผักพวกเนี้ยเดี๋ยวก็คือจะกินกับอินทรีหลนกินกับน้ำพริกใช่ค่ะน้ำพริกขี้กาที่ FC ขอมานะครับเดี๋ยวมาติดตามดูครับให้สองแม่ครัวเขาเตรียมเครื่องกันไปก่อนป้าคิดกำลังเตรียมเครื่องพริกขี้กาใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีหอมกระเทียมพริกขี้หนูเม็ดเล็กพริกนี่แล้วก็พริกมันค่ะพริกมันหน้าตาเป็นยังดูเดินยกให้ดูป้าคิดเนี่ยป้าคิดเรียกว่าพริกมันค่ะอันเนี้ยเอาไปทำอะไรฮะเอาไปคั่วค่ะเอาไปคั่วก่อนคั่วแล้วก็พอคั่วให้มันหอมให้มันสุกอะฮะแล้วก็เอามาตำเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปหยอดน้ำตาลหยิบมือนึงค่ะใส่ลงไปเดี๋ยวค่อยไปทวนอีกทีตอนทำนะครับก็เนี่ยเพื่อนๆครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเคยกินตามสบายครับเมนูนี้น้ำพริกขี้กาที่ FC ขอมานะครับเดี๋ยวไปดูป้าคิดจะทำและยังมีแถมผักที่จะกินกับน้ำพริกขี้กาด้วยแล้วนอกจากนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะทำหลนปลาอินทรีใช่ไหมครับใช่ค่ะมีหลนปลาอินทรีมีน้ำพริก2อย่างติดตามหลนปลาอินทรีก็ดูคลิปต่อไปนะครับป้าคิดไอ้พริกเม็ดเล็กมันร่วงนะพริกเม็ดเล็กมันร่วงลงไปนะครับเดี๋ยวไปดูตอนคั่วครับป้าคิดบอกสูตรหน่อยมันย่างก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปย่างเลยมากจะเอาไปย่างพอดีวันนี้เราไม่ได้เอาเตามาย่างอ๋อนี่กระเทียมค่ะนี่กระเทียมกระเทียมวันนี้ใส่กระเทียมโทนวันนี้ใส่กระเทียมโทนเลยค่ะนี่กระเทียมเดี๋ยวตักหยิบให้ดูเปิดแก๊สนะค่ะเปิดแก๊สเรียบร้อยอาปาคิดเดี๋ยวเราเดี๋ยวกระทะต้องแห้งไหมค่ะไม่เป็นไรอ้าวใส่ได้อ้าวใส่ได้ได้ค่ะพริกนะคะหอมกระเทียมนะคะพริกเม็ดเล็กสูตรน้ำพริกขี้กาของปาคิดพริกเม็ดใหญ่พริกมันพริกขี้หนูสวนใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คั่วนะคะถ้าที่บ้านมีเตาถ่านก็ใช้เตาถ่านย่างเลยค่ะย่างหอมย่างกระเทียมย่างพริกเสียบไม้เสียบไม้ย่างไม้เสียบไม้ย่างค่ะอันไหนหอมกว่ากันถ้าย่างนี่ก็คือสูตรโบราณเลยนะใช่ค่ะคนสมัยก่อนเนี้ยหอมเนี่ยก็จะโยนใส่ลงไปใต้เตาใต้เตาค่ะใต้เตาถ่านจะมาปัดขี้เถ้าออกใช่ค่ะแล้วก็มาปอกออกกระเทียมก็โยนใส่เข้าไปคุยออกมาหอมไหมเนี่ยพริกอันนี้มันหอมตอนนี้ไปคิดทำตามสัญญาแล้วนะเพื่อน FC ขอน้ำพริกขี้กาเนี่ยทำตามคำขอเลยครับดูสูตรเอาเลยนะครับก็คือเครื่องที่จะตำเนี่ยมีแค่นี้แหละมีแค่นี้ค่ะเครื่องที่จะตำตอนนี้รสชาติที่จะทานกันเนี่ยก็แล้วแต่ที่คุณจะชอบแต่ธรรมดาแล้วเนี่ยบางทีจะใส่เกลือนิดนึงเอาน้ำตาลหยิบใส่หน่อยนึงแค่นั้นค่ะแล้วก็เวลาจะทานก็บีบมะนาวลงไปนิดนึงให้มีรสชาติออกเค็มๆเปรี้ยวๆเผ็ดนำหน้านี่กินกับไข่ต้มก็อร่อยใช่ไหมอร่อยค่ะใช่ไหมกับไข่ต้มไข่ต้มยางมะตูมนะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีผักกระเฉดทอดไข่กินกับน้ำพริกขี้กาด้วยค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวดูคลิปจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับจากที่จะใช้ชะอมใช่ไหมคะแต่ว่า
FC เราบอกว่าป้าลองทำผักกระเฉดเอามาทอดไข่อาจารย์ปิยะบอกว่าอุ้ยลองดูคุณขาวได้สูตรมาจากคุณขาวได้สูตรมาจากคุณขาวจากอู28กะหลาดครับเนี่ยที่ซ่อมรถให้ผมเนี่ยซ่อมกันไปคุยไปผมก็ไปติดตามงานซ่อมก็เจอกันคุยกันเขาเห็นถามว่าคุยกันไปมาก็ถามว่าเห็นพี่โดโด้ก็เลยชวนให้เขาดูคลิปของเราอันนี้ก็เป็น FC เราไปอีกคนละพ่อพี่ออสชื่ออะไรนะเยาวพอเดี๋ยวขอขอบคุณ FC เรานะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีอะค่ะได้ส่งน้ำหวานมาให้ทานได้ส่งนมมาให้ทานได้ส่งมีอะไรอาหารอะไรก็เอามาให้ทานทุกอย่างเลยค่ะเป็น FC เราเป็น FC ค่ะใจดีมากค่ะชื่ออะไรอ่ะพี่เยาวภาหรือพี่ออสอะค่ะอ๋อขอบคุณพี่เยาวภาด้วยครับค่ะเป็น FC ที่น่ารักมากเลยป้าคิดเอาน้ำหวานมาให้ชิมแล้ว เดี๋ยวในคลิปไหนเรามาชงน้ำหวานของพี่ออสหรือของพี่ออสพี่เยาวภากินกันเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากเลยเอาเลยมาให้บ้างนะน้ำหวานที่เอามาให้ผมน้ำหวานมีน้ำพริกน้ำหวานปลาอาหารอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะสั่งอาหารไปด้วยแล้วก็ยังเอาของมาให้ทานอีกค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่ใจบุญมากคือเป็น FC เนี่ยเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะใช่ค่ะเป็นพี่น้องกันเลยรักใคร่กันป้าคิดก็เปิดไลน์แล้วนี่กลุ่มไลน์จ้ะเพื่อนเพื่อนสนใจจะสอบถามมีสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์เรื่องสูตรนั้นสูตรนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยคุยกับป้าคิดโดยตรงเลยป้าคิดเปิดช่องไลน์ให้ทุกอย่างเลยค่ะบอกแล้วว่าให้ก็คือให้ค่ะครับแล้วคนที่จะมาเรียนป้าคิดขอโทษนะคะเพราะว่าสถานที่เรายังไม่มีค่ะคุณก็ทำตามป้าคิดไปก่อนนะคะเพราะว่าเราทำโดยละเอียดเนี่ยไม่ตัดเลยไม่ตัดแล้วก็ทำให้คุณทานเนี่ยไปทำให้คุณดูเนี่ยทุกละเอียดหมดเลยค่ะแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยมี FC เราบางคนเราไปทำตามอย่างบอกป้าคิดเบาไฟไหมเบาไฟหน่อยนะป้าคิดขาทำไมอร่อยมากเลยเดี๋ยวนี้แฟนบอกว่าโอ้ยอร่อยทำกับข้าวอร่อยพอแล้วค่ะนะพอแล้วค่ะดับไฟก่อนนะดับไฟเลยค่ะเอาครกมาตำเลยค่ะนี่ครกที่คุณตั๊กตำพริกกระเทียมผัดชาคลิปที่แล้วไปใช่ไหมครับใช่ค่ะใส่เลยเหมือนกันใช่ไหมไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างค่ะร้อนๆเลยเนี่ยออกจากกระทะร้อนๆไปคิดจะตำร้อนๆเลยเหรอใช่ค่ะดีนะหอมดีนะตำร้อนๆเนี่ยพริกขี้กาที่จริงก็ทำง่ายเนาะทำง่ายค่ะเหมือนกับว่าบางทีเรานั่งอยู่ข้างนอกก็โยนเข้ากองไฟไปใช่ค่ะแล้วก็มาปัดขี้เถ้าออกก็ปัดขี้เถ้าออกแล้วก็เอามาตำตำหั่นหั่นปรุงบางทีไม่มีครกเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไม่มีครกเขาก็ใช้เอาใส่ใบตองเอาใส่อะไรอย่างเงี้ยบีบีเอาบีบีตำตำเอาอะไรทุบๆเอาอย่างเงี้ยค่ะมันไปท้องนาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมเขาเรียกพริกขี้กาเนาะก็คือมีประวัติไหมมีค่ะพริกเนี่ยอีกามันไปกินพริกมาแล้วมันก็เอามาขี้ไว้พริกก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยไปเก็บมาก็เลยตั้งเป็นพริกขี้กาอ๋อไม่ใช่ชาวบ้านก็เดินไปตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยใช่ค่ะเจอต้นพริกมันงอกใช่ค่ะก็เก็บมามันงอกได้ไงก็นกกามันบินมาขี้ไว้ก็เก็บเอามาตำกินเรียกเป็นพริกขี้กาธรรมดาแล้วเนี่ยเขาจะไม่ใส่คนไอ้นั่นโดยตรงเลยนะคะถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ใส่ก็จะใส่แค่พริกอย่างเดียวเอาไปตำโยนใส่เข้าไปในกองไฟแต่นี่พอมาถึงบ้านแล้วเขาบอกว่าอ๋อใส่หัวหอมหน่อยใส่กระเทียมหน่อยแล้วก็จะอร่อยทำง่ายๆนะขออันนี้หน่อยได้ไหมคะอะไรครับเกลือค่ะจะได้ไม่ต้องกระดิ่งเคล็ดลับอีกแล้วเคล็ดลับอีกแล้วเคล็ดลับของป้าคิดเกลือแล้วก็จะไม่กระเด็นพริกก็จะไม่กระเด็นออกจากครกใส่เกลือนิดนึงใส่ไปก่อนนิดนึงพริกจะไม่กระเด็นเลยค่ะเนี่ยพริกขี้กาไม่ต้องละเอียดมากนะคะเอาแค่เป็นแบบวิ่งใบแล้วเราเวลาเราจิ้มเนี่ยมันจะโอ้โหอุ้ยสุดยอดเลยค่ะ
มีคลิปเนี่ยป้าคิดไม่ใช้เครื่องปั่นนะไม่ใช้อันนี้ใช้ไม่ได้ค่ะใช้แล้วไม่อร่อยใช่ตำน้ำพริกนี่คือต้องตำแล้วร้อนๆเราก็ไม่อยากไปไอ้นั่นเอาตำอย่างนี้อร่อยเดี๋ยววันไหนจะซื้อไอ้นี่มาใหม่ไม่ไหวไม่หนักคกหินเนี่ยค่ะอ๋อเดี๋ยววันหลังไปอ่างศิลาก่อนซื้อคกหินมาแล้วก็คกอะใช้ได้ซื้อมันมีขายสากไม้แต่ว่าหนักๆเมื่อวันก่อนนี่ดูแล้วป้าคิดส่งผู้ช่วยมาเรื่องตำแต่ป้าคิดบอกยังว่าตำประมาณไหนเนี่ยไม่ต้องละเอียดไม่ต้องละเอียดมากให้มันแล่นใบคือ ผ้าแดงเหมือนซูเปอร์แมนเลยวันนี้นะก็ตำแหลกประมาณนี้ใช่ไหมครับป้าคิดนี่น้ำพริกขี้กาที่อยู่ในครกครับจะตำแหลกประมาณแค่นี้ค่ะแค่นี้ยังไม่ได้ปรุงป้าคิดจะปรุงแล้วนะจะปรุงแล้วค่ะเมื่อกี้นี่ป้าคิดใส่เกลือไปหน่อยนึงแล้วแล้วนี่ใส่เป็นน้ำตาลสัก1ซองก็คือ1ช้อนชาทำง่ายๆค่ะทำไม่ยากค่ะพี่พิการเวลาเราหิวข้าวร้อนเนอะข้าวร้อนค่ะเดี๋ยววันไหนป้าคิดจะมาทำน้ำพริกดิบให้ทานนี่มีเกลือกับน้ำตาลลงไปแล้วค่ะมะนาวอยู่ในตู้เย็นเอามาด้วยพ่อนี่คือชาติเราจะคดออกก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปใส่มะนาวนะคะพอไปใส่มะนาวปุ๊บมะนาวจะกัดอันเนี้ยกัดคกเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบกรอบแกบกรอบแกบเวลาเราทานเห็นไหมคะก็เป็นเหตุที่ป้าคิดถึงได้เอาออกมานอกครกมานอกครกมาปรุงมาปรุงต่อนอกครกใช่ค่ะพี่ถามว่าเอ๊ะทำไมเราไปทานน้ำพริกทานอะไรของใครทำไมมันมีก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บพี่กาไม่ต้องใช่ค่ะพอเราเอามะนาวเอาของเปรี้ยวๆลงไปในครกเนี่ยมันในความรู้สึกว่ามันจะไปกัดอันเนี้ยค่ะให้ออกมาพี่จะขี้งกหน่อยตัดออกหมดเลยเนี่ยค่ะนี่เรายังไม่ต้องใส่อะไรน้ำปลานี่น้ำปลาจะปรุงแล้วนะครับปรุงแล้วนะคะเมื่อกี้ใส่น้ำตาลทรายเนาะค่ะเป็นน้ำตาลปี๊บไหมเนี่ยต้องไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องน้ำตาลทรายอย่างเดียวนะอันนี้คือปรุงง่ายๆเนาะปรุงง่ายๆหัวหอมหัวกระเทียมมันชอบรื่นเวลาเราตำเป็นไรเดี๋ยวเคี้ยวไปเลยป้าคิดอร่อยเออนั่นไงเรามันต้องหยาบๆพี่กาคือพี่กาค่ะพี่กาที่แบบมันตื่นเต้นนะเจอช้อนนี้เจอกระเทียมช้อนนี้เจอหอมเหมือนพี่กามันกินพริกเข้าไปแล้วมันก็มันขี้ออกมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นหยาบๆอย่างเงี้ยอ๋อขี้ของกามันเป็นอย่างงี้ใช่ค่ะมันกินนู่นกินนี่มันก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยเอาไปเอาให้ไปเอาได้แล้วมะนาวได้มะนาวแต่ได้แตงโมมากินด้วยแตงโมมากินด้วยเอาไม่ยกออกมาให้ป้าคิดกินเลยหรอมีอยู่ที่ครูตั๊กมีอยู่ที่ครูตั๊กพอแล้วอันนู้นเมนูที่จะทอดไข่กับชอบไปกระเฉดทอดไข่ตอนนี้จะเริ่มถูกลงมาหน่อยแต่ว่ายังไม่ถูกมากมะนาวนี่ก็ตักซื้อลูกละ3บาทนะคะอันนี้ก็3บาทก็ประคิดพอๆกันมาปรุงน้ำพริกขี้กาครับเหมือนขี้กาไหมครับ
แต่คนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะไม่ค่อยเคยเห็นขี้กามเป็นยังไงนะขี้กามขี้ของขี้อีกาขี้นกอย่างคุณถ้าคุณเห็นขี้นกก็จะรู้ว่าอีกาขี้แบบไหนค่ะมันจะผัดมันเยอะวางปรุงไปประชิดทบทวนสูตรอีกทีนึงใส่หอมกระเทียมพริกมันแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะคะแล้วเวลาปรุงแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือลงไปค่ะบ้านจะทานเปรี้ยวหน่อยอืมใช่ผมชอบเปรี้ยวเนี่ยเวลาเราไปไล่ไปสวนไปนาค่ะเราก็จะเหนื่อยใช่ไหมคะพอเหนื่อยปุ๊บเราก็อยากจะทานน้ำพริกพอทำน้ำพริกขี้กามันจะต้องออกเปรี้ยวๆเค็มๆให้มันจี๊ดจ๊าดหน่อยจ๊าดแก้เหนื่อยค่ะข้าวเหนียวจ้ำนะค่ะข้าวเหนียวข้าวเจ้าร้อนๆประคิดคนมันจะพัดนี่เท่านี้แหละใช่ไหมเท่านี้แหละเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กินกับพริกไอ้กินกับผักกินกับไข่เจียวค่ะผักต้มผักแล้วก็ผักต้มนะแล้วเดี๋ยวมีคลิปต่อไปมีหลนปลาอินทรีย์เดี๋ยวติดตามจานชิมหน่อยเลยชิมครับชิมครับชิมหน่อยเลยชิมพริกขี้กาครับพริกขี้กาต้องปรุงอะไรเปรี้ยวมันเปรี้ยวเอาหวานนิดเค็มหน่อยหวานนิดอือขอน้ำตาลติ๊ดหน่อยค่ะหวานนิดเค็มอีกหน่อยใช้ได้เลยคือเมื่อกี้มันเปรี้ยวโดดไปหน่อยเดี๋ยวเราเอาน้ำปลาน้ำตาลมาตัดใช่ไหมเปรี้ยวโดดไปหน่อยพอเปรี้ยวไปเนี่ยมันจะไม่อร่อยแล้วก็ใส่เกลือลงไปใช่เกลือเนี่ยเดี๋ยวดูนะพอใส่เกลือนะคุณจะอร่อยมากเลยค่ะคุณสมัยก่อนก็เนี่ยแหละมีแต่เกลือนี่แหละเกลือค่ะไหนไหนก็พกเกลือไปอ่ะประโยชน์หลายอย่างน้ำปลาสมัยก่อนนี่ที่ทำอ่ะเขาก็ใช้พวกหัวปลาก้างปลาที่เขาเอาไปวิทย์บ่อวิทย์น้องวิทย์อะไรมาเดี๋ยวตัดน้ำตาลปี๊บหน่อยนะน้ำตาลปี๊บมากินน้ำตาลทรายไปแล้วน้ำตาลปี๊บให้มันนัวๆให้หวานนวลๆหวานกลมกล่อมน้ำตาลปี๊บมันจะเป็นตัวทำให้กลมกล่อมไม่ต้องพึ่งชูรสครับท่านก็ทุกคนขอมาว่าป้าอย่าใส่ชูรสได้ไหมอย่าใส่คานอได้ไหมป้าก็เลยอ้าวไม่เอาก็อย่าเอาน้ำตาลดีนะครับอันเนี้ยซื้อจากดอนหอยหลอดน้ำตาลอันเนี้ยน้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมน้ำตาลมะพร้าวค่ะเอาละเดี๋ยวดูก่อนค่ะอาหารไทยนี่ชิมยากนะคะชิมไม่ง่ายเลยนะคะต้องคนที่แบบแต่เผ็ดโอเคแล้วชอบเนี่ยเผ็ดหน่อยพริกขี้กาต้องเผ็ดค่ะใช่เวลาเราออกไปไล่ไปนาเหนื่อยๆได้ทานของเผ็ดๆให้มีเกลือออกเยอะๆจะหายเหนื่อยชิมอีกทีนึงค่ะเอาลงมาหอมเครื่องพริกเผากระเทียมเผาครับลงมาชิมลงมาชิมมากชิมมากชิมสองได้แล้ว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 เผ็ดไหมเผ็ดแม่งชิมได้ป่ะได้แล้วได้แล้วเผ็ดไหมอร่อยเอาละเดี๋ยวกินกินกับข้าวคุกข้าวจิ้มผักใช้ได้เลยครับใช่ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูผักลวกครับเอาผักลวกก่อนใช่ไหมคะเราเอาวางโต๊ะกินข้าวนะวางโต๊ะกินข้าวเอาครับเสร็จแล้วครับพริกขี้กาครับนี่ครับนี่พริกขี้กาอยู่นี่ครับนี่ครับครับรับชิมพริกขี้กาแล้วก็เรามีผักแก้มนะครับก็มีอะไรบวบหอมบวบหอม
ยอดขายอดขายอดขากระเจี๊ยบนี่แล้วก็ยังมีก็ยังมีตัวนี้ด้วยอ่ะป้าคิดลองชิมอันนี้หน่อยชิมกับพี่กีกาซิมันเข้ากันไหมนี่ก็อะไรนะไข่กระเฉดกระเฉดทอดไข่ครับแต่ป้าคิดกินข้าวผัดน้ำเลี้ยบนะครับเพื่อนๆก็ติดตามในช่องข้าวผัดน้ำเลี้ยบเป็นไงพี่ขี้กากินกับอร่อยมากเลยค่ะครับก็สำหรับเมนูพี่ขี้กานะครับของเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดติดตามช่องโดโด้พาเที่ยวนะครับเมนูอื่นๆก็คงจะเดี๋ยวดูคลิปต่อๆไปนะครับขอบพระคุณครับโดครับสวัสดีครับพี่ยางสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ